ืดแน่จะหลับไม่ว่าดาเมจแรงมากฮู้ดอนปี2019เรามีประสบการณ์ร่วมกัน I just hope my death makes more sense than my life Once upon a time สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังแชนเนลนานแค่ไหนแล้ววะที่ผมได้ดูหนังโรแมนติกแต่รสชาติดราม่าที่เขาแฝงๆเอาไว้เนี่ยมันจัดจ้านเหลือเกินอ่ะอย่างที่ทุกคนเห็นในปกนะนี่เป็นความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์เรื่องรักหนูไหมอย่างแรกที่ได้เห็นแล้วแม่งเตะเข้าจมูกเตะเข้าโสตประสาทของการรับรสของผมแบบเต็มๆก็คือความเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ความเป็นโรแมนติกคอมเมดี้แบบไทยด้วยแต่เป็นแบบไทยที่ไม่ไทยมันไม่น้ำเน่าแล้วจืดชืดเหมือนโรแมนติกคอมเมดี้แบบไทยเรื่องอื่นๆเอางี้ดีกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยโรแมนติกคอมเมดี้แบบไทยที่ผ่านมาต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับน้อยเรื่องมากที่มันจะคุยกับผมฮะมันจะอยู่ในระดับแบบเฉยๆผมไปสัมผัสโรแมนติกคอมเมดี้ที่เข้าโรงนะก็จะรู้สึกแบบโอ้เฉยๆเหี้ยโรแมนติกรอมคอมไทยเรื่องก่อนหน้านี้ที่เฮ้ยลูกเพ่เนี่ยลูกพ่อผมขึ้นปกเขียนแคปชั่นบนปกว่ารอมคอมแบบไทยพร้อมแล้วหรือสำหรับโรงภาพยนตร์ผมจะใช้หนังเรื่องรักหนูไหมเป็นการตั้งบรรทัดฐานรอมคอมแบบไทยที่ผมรู้สึกว่าถ้าจะทำรอมคอมแบบไทยขึ้นโรงผมขอตั้งมาตรฐานไว้ที่รักหนูไหมตัวผู้กำกับนะครับชื่อคุณโน่ภูวเนศสีชมพูผมรู้แค่ว่าคุณโน่ภูวเนศสีชมพูเนี่ยเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ทุกคนได้เห็นในไทยบ้านเดอะซีรีส์ผมไม่ได้ดูนะครับผมเลยไม่รู้ว่าคุณโน่เล่นเป็นตัวละครตัวไหนแต่รู้ข้อมูลมาแค่ประมาณนี้ว่าเขาคือหนึ่งในนักแสดงแล้วเนี่ยคือภาพยนตร์เรื่องแรกเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เขานั่งแท่นกำกับแล้วผมพูดตรงนี้เลยนะว่าเทสของคุณโน่ในการปรุงรอมคอมแบบไทยแบบเนี้ยแม่งดีเหี้ยหนังรักหรือหนังดราม่ากลิ่นประมาณเนี้ยสำหรับผมนะแม่งยากไม่ใช่ยากเรื่องเทคนิคแต่เป็นยากเรื่องอารมณ์ยากเพราะมันไม่ใช่หนังในแนวที่เราต้องใช้เทคนิคกันเยอะเราต้องแบบโอ้โหแม่งโชว์เทคนิคกันแม่งมีอะไรใส่ออกมาให้หมดแต่มันเป็นช่องที่ไอ้เหี้ยต้องรีดอารมณ์คนดูให้ได้อะต้องทำยังไงก็ได้ให้คนดูรู้สึกอย่างที่เรารู้สึกให้ได้ไอ้เหี้ยนี่เป็นศาสตร์และศิลป์ที่หนักมากนะคำว่าหนักสำหรับผมคือเล่นด้วยยากคุณลองจินตนาการถึงคุณจะต้องเล่าเรื่องให้ใครสักคนฟังที่คุณไม่เห็นหน้าการทำหนังเหมือนอย่างนั้นเลยนะเหมือนคุณต้องคุยกับใครสักคนที่คุณไม่รู้ว่าเขาคือใครคุณต้องเล่าแล้วอัดเทปแล้วส่งจดหมายไปให้เขาสิ่งที่คุณจะต้องทำคือแม่งต้องทำยังไงก็ได้ให้คนที่รับจดหมายคุณน่ะแม่งรู้สึกอย่างที่คุณรู้สึกให้ได้ไอ้เหี้ยยากมากพูดเลยนะว่าหนังดราม่าหรือโรแมนติกคอมเมดี้แบบเนี้ยเป็นหนังอีกแนวที่ผมรู้สึกว่าแม่งใครเล่าได้อร่อยอ่ะไอ้เหี้ยเก่งแล้วคุณโน่ภูวเนศสีชมพูแม่งทำได้ว่ะผมรู้สึกว่ารักหนูไหมเนี่ยเป็นภาพยนตร์ผมขอใช้คำว่ารอมคอมเป็นรอมคอมแบบไทยที่โอ้โหอร่อยมากจำได้ไหมผมพูดว่ารอมคอมแบบไทยที่ไม่เหมือนรอมคอมแบบไทยนั่นหมายถึงคุณลองนึกถึงหนังโรแมนติกหนังรักหนังดราม่าแบบญี่ปุ่นนะคำว่าหนังรักหรือหนังดราม่าหรือหนังโรแมนติกแบบญี่ปุ่นคือมุมกล้องไม่ได้หวือหวามากเขาอยากให้คุณเห็นอะไรเขาก็ไปรับตรงนั้นแล้วก็ถ่ายให้คุณเห็นหนังไม่มีอะไรซับซ้อนครับในเรื่องงานผลิตนะหมายถึงว่าในส่วนของมุมภาพที่ออกมาเนี่ยไม่ได้เล่นท่วงท่าลีลาเยอะแยะมากมายไม่ได้แบบมีควิกคัตใช้ช่วงเลนที่หวือหวามากเพื่อดึงอารมณ์นู่นนี่นั่นมากมายช่วงที่รู้สึกว่าน้ำหนักตัวละครทุกคนจะต้องออนเพลย์แล้วโชว์คนดูก็ให้เห็นเป็นกรุ๊ปช็อตพอถึงเวลามีบทสนทนาที่จะต้องขยี้เนี่ยก็มีการใช้มุมกล้องตัดลับแล้วควบคู่ไปกับการแสดงที่ค่อนข้างดีการแสดงทุกคนผมขอพูดอย่างนี้นะทุกคนในเรื่องรักหนูไหม
ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆผมกล้าพูดว่าสำหรับการแสดงในรักหนูไหมนะผมขอใช้คำว่าแม่งไร้ทิฏฐิว่ะคำว่าไร้ทิฏฐิสำหรับผมเนี่ยไม่ใช่เป็นการแสดงที่ต้องโชว์สกิลหรือเป็นการแสดงที่ต้องโชว์ฝีมือมากแต่คำว่าไร้ทิฏฐิสำหรับผมอ่ะมันคือการแสดงที่พวกคุณทำให้ผมเชื่อว่าตัวละครเหล่านั้นน่ะแม่งมีชีวิตจริงๆคุณเคยรู้สึกไหมไอ้เชี่ยนพวกนี้คือตัวละครมันไม่มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้จริงๆแต่สำหรับรักหนูไหมแม่งไม่ใช่แบบนั้นไอ้ความซื่อตรงในมุมกล้องไอ้มุมกล้องแบบธรรมดาเทคนิคไม่มากการเล่าเรื่องแบบตรงไปตรงมาพอมันเป็นลอมคอมมันเป็นหนังดราม่าสไตล์แบบนี้เนี่ยเมสเซจที่เขาเล่าเรื่องราวที่เขาเล่าเนี่ยมันก็จะตรงไปตรงมานะรักคือรักเกลียดคือเกลียดเศร้าคือเศร้าเห็นกันชัดเจนไอ้พวกนี้แหละยากอย่างที่ผมบอกไปแต่ไอ้ความซื่อตรงตรงนี้แหละมันเลยเป็นอะไรที่แม่งพอผนวกรวมกับการแสดงที่ทั้งหมดมีใครบ้างนะมีนางเอกคือน้องยีนถูกไหมครับแล้วก็มีคุณตาต้าด้งเด้งต้องเตถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยนะครับคือทั้ง4คนเนี่ยเป็นตัวละครหลักของเรื่องที่ผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยเฮ้ยมีฝีมือว่ะไม่ธรรมดานะใครที่เป็นแฟนหนอนหนังติดตามหนอนหนังมาโดยตลอดจะรู้ว่าพี่ท็อปไม่ใช่สายหนังดราม่าคือหนังดราม่าดูได้แต่ถ้าเปรียบเทียบว่าผมอ่ะชอบดูหนังแนวไหนมากที่สุดผมเป็นคอเฮอร์เรอร์เทเลอร์ทุกคนรู้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังดราม่าที่จะทำผมอินได้อ่ะแม่งค่อนข้างน้อยเรื่องเพราะมันไม่ใช่ทางของผมไงแต่พูดเลยนะใครที่กำลังจะมองข้ามหนังเรื่องนี้นะผมเสียน้ำตาให้หนังเรื่องนี้เอางี้แล้วกันพอหนังมันค่อยๆพาเราไปเจอเรื่องราวที่มันเข้มข้นขึ้นผ่านสถานการณ์มากขึ้นมากขึ้นผมไม่ได้ดูไทยบ้านเดอะซีรีส์ทุกคนรู้อยู่ดีหนอนหนังไม่ได้รีวิวไทยบ้านเดอะซีรีส์เลยไม่เคยแตะเลยผมไม่เคยผ่านตาเลยผมไม่ใช่คอดราม่าด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเข้าไปคือกูไม่ได้ชอบดราม่ากูเข้าไปแบบอารมณ์ติดลบอะถ้ารักหนูไหมมีคนดูเป็นผมแค่คนเดียวอะรักหนูไหมจะงานหนักเพราะต้องบิ้วคนอย่างผมที่อารมณ์แม่งติดลบกูเข้าไปด้วยอารมณ์แบบไอ้เหี้ยจืดแน่จริง mindset ผมอย่างนี้เลยนะตอนเข้าไปอ่ะจืดแน่กูจะหลับไหมวะคิดอย่างนี้เลยช่วงแรกๆก็อ่ะโอเคเป็นหนังซื่อๆนะเล่าเรื่องตรงไปตรงมามีตัวละคร3ตัวหลักๆเพื่อนกันมีก๊อปมีจอนมีกิลสามคนนี้อยู่ร่วมกันทั้ง3คนก็จะมีมุมอาร์ตอาร์ตรั่วๆไอ้ตัวละคร3ตัวเนี่ยตัวผู้กำกับเขาครีเอทให้มันเป็นคอมเมดี้ที่เกินจริงอยู่นิดนึงอ่ะเออเกินจริงอยู่นิดนึงคือมันจะเยอะกว่าปกติฮะใครไปดูจะรู้เลยว่าตัวละครทั้ง3เนี่ยจะมีการเล่น acting ที่ใหญ่กว่าคนปกติขึ้นมานิดนึงแต่ว่าตัวละครจอนเนี่ยมันจะมีความเป็นเนิร์ดๆหน่อยบุคลิกไม่ค่อยมั่นใจตัวเองคุยกับคนไม่สบตาเออผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่ใช่แฟนไทยบ้านเดอะซีรีส์ถ้าพูดชื่อใครผิดก็ต้องขออภัยนะครับแต่ผมกำลังจะชมนักแสดงหนึ่งคนผมชอบมากนะคนนี้เนี่ยที่เล่นเป็นจอนน่ะต้องเต้หรือเปล่าตัวละครจอนอย่างนี้ดีกว่าตัวละครจอนเล่นได้ดีมากผมรู้สึกได้นะว่ามีหลายๆมุกที่ตัวผู้กำกับเขาสร้างสถานการณ์แล้วเขาตั้งใจว่าเซตสถานการณ์เนี้ยให้พวกมึงหยอดมุกให้เป็นตัวพวกมึงอ่ะหยอดมุกใส่เข้าไปในหนังเออตัวผู้กำกับน่าจะครีเอทจากอะไรพวกนี้แบบว่าเขียนเรื่องแล้วครีเอทตัวละครมีคาแรคเตอร์ในหัวที่อยากจะสร้างมันขึ้นมาอยู่แล้วแต่ไอ้คาแรคเตอร์ที่อยากจะสร้างเนี่ยมันก็อ้างอิงจากสิ่งที่นักแสดงเขามีด้วยอะไรเงี้ยน่าจะสัมพันธ์กันในจุดๆนี้แหละไอ้พวกอิมพอไว้พวกนั้นน่ะมันส่งให้ไอ้ความโรแมนติกของเรื่องอ่ะมันถูกเพาะบ่มโดยคอมเมดี้นี่แหละผมอารมณ์แม่งติดลบอยู่ดูไปเรื่อยๆก็รู้สึกเออไอ้เคียแม่งก็เฉยๆว่าโอ้ยตลกโอแม่งสแลปสติกด้วยเล่นตลกตบหัวกันอ่ะโอเคแม่งคนไทยนะไม่พ้นตลกตบหัวตลกแบบตบกระบาลกันอีกแล้วเอ๊ะเล่นกันสักพักแม่งเริ่มแบบไอ้เหี้ยอารมณ์ผมจากติดลบแม่งเริ่มขึ้นมาเป็น0เริ่มขึ้นมาเป็น1เป็น2เป็น10กลางเรื่องผมนั่งแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงอย่าดิไอ้กิ้วมึงเป็นคนเหี้ยจังเข้าใจผมว่าคือจากคนติดลบอ่ะกูอินเฉยอ่ะระหว่างทางผมอินโดยผมไม่รู้ตัวเลยผมก็เสพไปเรื่อยๆตามตัวละครไปเรื่อยๆนะจนจบเรื่องอ่ะผมมีความรู้สึกส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยหนังเรื่องนี้ทำผมอิ่มเอมชิบหายอ่ะทำผมรู้สึกว่าจอนก๊อป
กิลและพลอย4คนผมขอเป็นหนึ่งในครอบครัวพวกคุณได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือผมอินมากเลยนะตอนจบอะแล้วผมรู้สึกว่าไอ้ความดราม่าของรักหนูไหมอะดาเมจแรงมากถ้าใครได้ดูแล้วจะรู้เลยพอผมออกจากโรงอะผมคิดอย่างเดียวเลยคือใครที่ดูรักหนูไหมและไม่ร้องไห้นี่คือแม่งแบบเก่งมากอะเก่งมากมากอะอย่างน้อยสุดน้ำตาซึมแม่งต้องมีตารื้นๆอะใครเคยเป็นบ้างดูหนังแล้วแม่งแบบรื้นๆอะมีซีนหนึ่งขอพูดนิดนึงแล้วกันซีนหนึ่งที่ผมชอบที่สุดคือซีนที่อ่ะน้องพลอยเข้าซีนกับตัวละครจอนตัวละครพลอยแทนตัวเองว่าเป็นปลาทองเพราะมันอ่อนแอแล้วตัวละครจอนแม่งแอบซื้อปลาทองมาเพราะว่าปลาทองของน้องพลอยตายใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูเองแล้วกันว่าตายเพราะอะไรนะแต่ปลาทองของพลอยตายแล้วไอ้จอนนี่ก็แอบซื้อมาให้ไอ้เหี้ยตอนแรกก็นึกว่าทำเกย์ไปธุระไปนิดๆนะไม่แอบไปซื้อปลาทองให้หญิงไม่ใช่ปลาทองด้วยนะปลาบอลลูนมั้งที่เขาเห็นแต่ว่าไอ้ความที่ไม่ใช่ปลาทองเนี่ยไอ้ตัวละครจอนแม่ก็บอกเนี่ยปลาทองตัวเนี้ยมันไม่โง่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่ใช่ปลาทองไงที่ผมขอพูดสปอยเพราะว่าช่วงซีนเนี่ยเราจะเห็นสวักหรือบุคลิกที่ตัวละครจอนเขาแสดงออกมาและตัวละครพลอยเขาแสดงมาในซีนนี้เราจะเห็นคนส่งอารมณ์และคนรับอารมณ์ได้อย่างชัดเจนเราเห็นชัดเจนเลยนะตัวละครพลอยเนี่ยอยู่ในจุดยืนที่ต้องรับอารมณ์แล้วต้องร้องไห้ออกมาร้องไห้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 แต่ตัวละครจอนมึงต้องแสดงความจริงใจและแสดงพลังบางอย่างออกมาให้รู้สึกว่ากูรักมึงอ่ะมันอาจจะดูโง่มันอาจจะเปล่าประโยชน์แต่ไม่รู้ล่ะกูอยากทำกูขอทำกูขอทำอะไรเพื่อมึงอะไรอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกซีนนี้แม่งแบบไอ้เหี้ยทั้งดราม่าอบอุ่นแล้วโหดรื้นๆอ่ะตาช่วงที่ภาพยนตร์กำลังเพลย์ซีนนี้ไปเรื่อยๆนะผมก็แม่งแบบโอ้ยน้ำตาคอแล้วเอาแล้วตาวาวฉ่ำมาเลยสักพักแม่งก็จอนจอนเชี่ยแต่ร้องไห้ดังไม่ได้ในโรงอายเขาเข้าใจป่ะเป็นอย่างนี้เลยแล้วระหว่างทางนะไม่ใช่แค่ช่วงซีนนี้ซีนเดียวมันมีช่วงความสัมพันธ์ของเพื่อนด้วยที่แบบไอ้เหี้ยเพื่อนรัก3คนกับเรื่องราวเขาจั่วมาดีด้วยผมชอบบิ๊กไอเดียมากคือปกติเนี่ยในสังคมไทยเราเคยเห็นผู้ชาย1คนมีเมียหลายคนมันไม่ได้โอเคหรอกแต่มันดูที่จะรับได้ถ้าทั้ง3คนคุยกันแล้วไม่มีปัญหาแล้วอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมันจะไม่เกิดข้อกังขาแต่หนังแม่งตั้งคำถามถ้ามองกลับกันน่ะผู้หญิง1คนมีผัว3คนน่ะไอ้เหี้ยแม่งเหี้ยเลยนะผู้หญิงจะถูกมองว่าเป็นกะหรี่หรือไอ้เหี้ยแม่งดูไม่ดีอ่ะหนังตั้งคำถามกับจุดนี้แล้วผมมองว่าไอ้เหี้ยแม่งสะท้อนออกมาได้ค่อนข้างดีด้วยแล้วหนังเรื่องเนี้ยเขาตั้งคำถามโดยตอบโจทย์ให้แบบไม่แคร์สังคมอ่ะผมชอบการตอบคำถามครั้งนี้ของรักหนูไหมพอสมควรนะเขาทำให้เรื่องที่ถ้ามาคุยกันน่ะมันจะไม่มีใครรับได้เลยเว้ยแต่หนังทำให้เรื่องที่ทุกคนแม่งรับไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องที่สวยงามและน่าสัมผัสและน่าลิ้มลองอ่ะคำว่าน่าสัมผัสและน่าลิ้มลองคือหนังเรื่องเนี้ยมันทำให้สิ่งที่ถ้ามีใครได้ไปเห็นน่ะก็จะบอกว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้แม่งกะหรี่ติดลบทันทีแต่ภาพยนตร์แม่งสื่อออกมาให้เรารู้สึกแบบไอ้เหี้ยมันไม่ดีตรงไหนวะมันอบอุ่นจะตายไม่ใช่เหรอมันก็รักกันจะตายไม่ใช่เหรอสุดท้ายผมดูจบนะผมเกิดคำถามในหัวเป็นคำถามต่อคำถามซึ่งมันก็คือคำตอบนั่นแหละถูกไหมครับแค่นี้มันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอชีวิตน่ะถูกป่ะสุดท้ายใครเป็นคนนิยามอะว่าชาย1หญิง3ดูโอเคกว่าหญิง1ชาย3อะหรือใครเป็นคนกำหนดว่าความรักแม่งต้องแบบนั้นแบบนี้ถึงจะดีแบบนี้แบบนั้นมันไม่ดีใครคือคนกำหนดถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำถามตรงนี้ที่เกิดขึ้นในหัวผมเนี่ยมันเป็นคำถามที่สามารถตอบคำถามของเรื่องได้เลยคือไอ้เหี้ยแค่นี้มันก็อบอุ่นจะตายห่าแล้วคือจบพอแล้วแค่นี้คือมีความสุขที่สุดแล้วอ่ะนั่นแหละผมถึงรู้สึกว่าภาพยนตร์อย่างรักหนูไหมเนี่ยคุณโน่ภูเนศสีชมพูไอ้เหี้ยคุณเป็นคนที่เล่าดราม่าและโรแมนติกคอมเมดี้ได้โคตรจะอร่อยเลยสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นผมไม่รู้แต่สำหรับผมท็อปนอนหนังเนี่ยพูดเลยว่าคุณทำให้คนที่ไม่ใช่คอดราม่าด้วยซ้ำอะความรู้สึกติดลบป่ะก่อนเข้าโรงอะไอ้เหี้ยพุ่งเกินร้อยพอจบเรื่องแม่งพุ่งเกินร้อยเลยไอ้เหี้ยแม่งถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผู้กำกับคนนึงที่แบบ
ถ้าเป็นฮุกก็คือขวาตายซ้ายสลบฮุกมันอยู่จริงๆอ่ะมาสรุปนะครับเนื้อเรื่องของรักหนูไหมได้ใจผมไปเต็มๆไม่ต้องมีเทคนิคไม่ต้องมีท่วงท่าลีลาที่หวือหวามากมายเล่าตรงๆซื่อๆนี่แหละแต่ไอ้เมสเสจตรงๆซื่อๆนี่แหละไอ้เหี้ยทำให้อร่อยยากมากคำว่ายากก็คือมันต้องใช้ความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายไอ้ความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายขยายนิดนึงคือนักแสดงต้องถึงโลเคชั่นสถานที่ต้องถึงเพราะทุกอย่างมันเรียบง่ายหมดแล้วไงไอ้องค์ประกอบเหล่านี้แม่งจะต้องถึงดีเทลต่างๆนานามันจะต้องถึงในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นส่วนเรื่องเนื้อเรื่องนะผมชอบมากเป็นเรื่องเล่าธรรมดาธรรมดาบ้านๆเรื่องนึงที่กินใจผมมากๆ 2. การตัดต่อและการลำดับเรื่องผมถือว่าผมซื้อและคุยกับผมการตัดต่อเนี่ยไม่ว่าจะนิ่งจะเยอะจะมากจะน้อยเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเข้ากันดีกับเรื่องราวนั้นๆน่ะเข้าใจไหมคืองานตัดต่ออย่างที่ผมพูดไปเว้ยสำหรับผมเนี่ยโปรเซสงานตัดต่อเนี่ยมันคือช่างศัลยกรรมที่เอาข้อมูลที่ผู้กำกับกับช่างภาพเนี่ยเขาเก็บมาทั้งหมดผู้กำกับก็จะมีสิ่งที่เขาอยากจะเล่าถูกไหมตัวช่างภาพก็รับเมสเซจจากผู้กำกับช่างภาพเขาก็เมมโมรีสิ่งที่เขาอยากจะเมมโมรีในส่วนของเขาและของผู้กำกับรวมมาเยอะมากเพราะฉะนั้นช่างตัดต่อมันคือหมอศัลยกรรมอ่ะที่เอาทุกอย่างของคนสองคนนั้นอ่ะมาปั้นมาแต่งมาประติดประต่อให้มันเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วมันอร่อยมากส่วนจังหวะคัตติ้งไม่ได้หวือหวามากมายแต่มันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสำหรับหนังรักธรรมดาธรรมดาเรื่องนึงอย่างรักหนูไหมสำหรับผมตัดต่อเพอร์เฟกต์ส่วนต่อมาที่ผมจะชมมากๆคือส่วนของนักแสดงอันนี้ดีแบบโคตรดีจริงๆพวกคุณ4คนน่ะทำให้ผมเชื่อได้อย่างสนิทใจเลยว่าพลอยกอล์ฟจอห์นกิลแม่งมันสามารถอยู่ข้างบ้านผมได้เลยอ่ะคือผมเชื่อว่ามันมีตัวตนอยู่จริงๆแน่ๆผมอินกับตัวละคร4ตัวนี้มากเพราะฉะนั้นนี่เป็นคะแนนส่วนตัวที่ผมอยากให้เลยสำหรับหนังเรื่องรักหนูไหมแม่งเอาจากผมไปเลย9คะแนนหนังบางครั้งเนี่ยมันเป็นเหมือนอะไรที่สำหรับคนเล่าเรื่องนะหนังแม่งเหมือนลูกของเราเหมือนกันนะมันต้องประคบประหงมบางครั้งมันก็มีความเอาแต่ใจเข้าใจยากจริงๆเว้ยทำยังไงให้มึงอร่อยให้มึงสนุกให้มึงออกมาเป็นคนดีที่ทุกคนรักทุกคนชอบอ่ะแม่งยากนะไอ้เหี้ยกูพยายามที่สุดและมันก็ไม่เพอร์เฟคหรอกแต่สุดท้ายเนี่ยมันคุยกับใครบ้างอย่างที่ผมบอกไปเว้ยภาพยนตร์น่ะมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอแต่บังเอิญว่ารักหนูไหมเนี่ยแม่งมันเป็นหนังโรแมนติกรักโรแมนติกที่มันคุยกับผมอะแต่ผมน้อยใจแทนหนังเรื่องรักหนูไหมนิดนึงก็คือเข้าได้2 3วันโดนลดเหลือโรงเดียวแล้วรีบไปดูนะครับรีบไปดูรีบหาเวลาไปดูแล้วกันไปสนับสนุนกันหนังไทยดีๆแบบนี้ไอ้เหี้ยนานๆจะมีสักทีซึ่งหนังรักหนูไหมเนี่ยมันดีซะจนผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยกูรู้สึกผิดกับไทยบ้านอะปรามาสเพราะว่าผมเป็นคนที่ผมไม่ได้อินกับหนังดราม่าแบบไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าถ้าไม่อินน่ะบางครั้งผมไม่เอาตัวเข้าไปดูดีกว่าไม่เอาตัวเองเข้าไปสัมผัสดีกว่าเพราะว่าถ้าตัวเองเข้าไปสัมผัสเนี่ยแล้วผมเกิดไม่อินจริงๆอย่างที่ผมรู้สึกอ่ะถ้าหนังมันไม่ได้เหี้ยจริงๆอ่ะมันอยู่ในระดับกลางๆอ่ะก็ไม่อยากจะว่ากันนึกภาพมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยบ้านก็เป็นอะไรที่ผมมองข้ามมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะต้องมองไทยบ้านในมุมใหม่ๆบ้างนะครับอาจจะไปหาตามสัมผัสไทยบ้านในมันจะมีอะไรบ้าง1 2 2.1 2.2 อะไรก็ไม่รู้อ่ะเต็มไปหมดอ่ะอาจจะหาเวลาดูสักชุดนึงดู1นั่นแหละลองหาดูเดี๋ยวมีเวลาก็อาจจะลองไปย้อนดู1อะไรอย่างเงี้ยแต่ใครที่กำลังจะมองข้ามภาพยนตร์ดีๆอย่างเรื่องรักหนูไหมนะครับลองดูแนะนำครับและสนับสนุนให้ทุกคนไปดูมากๆนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้เนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยครับผมทั้งเพจ Facebookหนอนหนังและ channel YouTube หนอนหนังหน้าตอนนี้เนี่ยเสื้อเปิดให้ขายแล้วนะครับผมสินค้าเสื้อมีทั้งหมด3ลายนะครับมีทั้งเสื้อขาวและดำนะครับผมราคานะจะอยู่ที่ตัวละ599บาทส่วนไซส์ 2XL และ 3XL จะตัวละ699บาทนะครับผมใครใส่ไซส์ไหนชอบลายไหนเนี่ยก็ลองนะครับแอดไลน์ไปที่ Worm Movies นะครับผมทักเข้าไปเลยนะฮะ
ใครสนใจเสื้อลายไหนมีทั้งขาวและดำนะครับผม3ลายอย่างที่เห็นนี่คือซีรีส์ Three Memories of the Worm 2019 3ความทรงจำที่เรามาร่วมเมมโมรี่และจดจำด้วยกันของปี2019สร้างความทรงจำร่วมกับชาวหนอนหนังทุกๆคนบันทึกลงเสื้อแล้วให้ทุกคนได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของกันสามเรื่องนี้มันดีจริงนะตอนอาร์ตโอ้โหแม่งอาร์ตเป็นภาพยนตร์ของพุ่งกับจอร์แดนพิวใช่ไหมโอ้โหแม่งคนนี้เนี่ยไอ้เหี้ยลายเส้นแม่งตั้งแต่ไอ้นี่แล้วตั้งแต่Get Out แล้วไอ้เหี้ยแม่งจังหวะจากโคนสีสันแม่งคุยกับผมเหี้ยเลยอ่ะสองเรื่องอาร์ตนี่เรื่องที่สองแม่งก็คุยกับผมอีกอ่ะส่วนพาราไซต์โอ้โหแม่งบองจุนโฮเหี้ยเอ้ยเล่นกูซะแล้วหนังของน้าบองนี่แม่งไม่เคยผิดหวังเลยนะแล้วพาราไซต์นี่คือสำหรับผมเนี่ยใครจะรู้สึกกับหนังเรื่องนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับเป็นสิทธิส่วนบุคคลเป็นเทสและเป็นรสนิยมของคนเราที่มันต่างกันแต่สำหรับผมนี่คือพาราไซต์นี่แม่งเพอร์เฟกต์ไอ้เหี้ยใช้คำนี้ได้จริงๆว่าเพอร์เฟกต์ส่วนโจ๊กเกอร์โอ้โหโจ๊กเกอร์นี่เป็นหนังที่วอร์คินฟีนิกซ์แม่งแบบแสดงดีเหี้ยเอาจริงผมชอบโจ๊กเกอร์เวอร์ชั่นวอร์คินฟีนิกซ์มากกว่าฮีทเลดเจอร์อยู่อีกเพราะฉะนั้นใครชอบลายไหนกับเสื้อสีอะไรลองดูครับลองดูทั้งหมดราคา599บาทนะครับ 2XL ขึ้นไปจะ699บาททักไปที่ไลน์ Worm Movies ได้เลยครับผมสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันไปฝากหนึ่งเรื่องนะครับไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันจะเป็นภาพยนตร์ที่เหี้ยจับใจหรือโคตรประทับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องเนี่ยมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันจะบอกคุณได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็คือต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ